สวัสดีครับโจฮักแนสสารคามมาพบกับโจวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้สมุนไพรไปด้วยกันกับท่ามกลางสายฝนนะท่านผู้ชมวันนี้โจก็จะนำเสนอแนะในสิ่งดีๆและเป็นสมุนไพรยุทธที่อยู่ตามป่าทั่วไปหรือแม้แต่ในบริเวณสวนแม้แต่ที่อยู่กลางทุ่งนานะท่านผู้ชมสมุนไพรที่ว่านี้ก็คือใช้ในหลากหลายภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นอินเดียนะครับแก้เกี่ยวกับแก้อาการปวดแสบปวดร้อนบริเวณอกนะครับเกี่ยวกับอาการกดไหลย้อนและประเทศฟิลิปปินส์นะท่านผู้ชมและก็ประเทศอินเดียฟิลิปปินส์นะครับและก็อีกหลายๆประเทศในภูมิภาคเอเชียนะครับก็ใช้สมุนไพรหญ้าหลินงูเป็นสมุนไพรที่เราจะต้องมาเรียนรู้กันท่านผู้ชมวันนี้เกี่ยวกับอาการแก้ตับอักเสบลองมาทราบกันก่อนว่าตับอักเสบเนี่ยเกิดขึ้นจากสาเหตุที่หลักๆและก็ลองๆอะไรบ้างตับอักเสบเนี่ยเกิดจากการติดเชื้อไวรัสนะครับอาการที่พบบ่อยมากที่สุดคือเกิดจากการติดเชื้อไวรัสนะครับเขาเรียกว่าตับอักเสบนะครับลงตับเลยนะครับและก็รองก็จะเป็นเกี่ยวกับพิษสุราถ้าหากท่านใดที่กินสุรากินเหล้านี่แหละท่านผู้ชมกินบ่อยๆนะครับและอีกอย่างนึงเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียนะครับโอ้ท่านผู้ชมเราก็จะใช้สมุนไพรหญ้าลิ้นงูซึ่งนะครับความขมของรสเขาเนี่ยก็จะพอๆกับไม่แพ้ลูกใต้ใบนะครับเกี่ยวกับสมุนไพรหญ้าลิ้นงูเป็นสมุนไพรที่อยู่ตามที่ต่างๆมากมายท่านผู้ชมที่รกร้างต่างๆมากมายก็เกิดขึ้นแต่ส่วนมากเราจะเจอที่หน้าฝนซึ่งมีรสที่ขมและเป็นสมุนไพรยาเย็นนะครับออกฤทธิ์ต่อปอดและก็ตับนะท่านผู้ชมและเป็นสมุนไพรที่ทรงคุณค่ามากในการที่จะมาต้มกินบำบัดแก้โรคตับอักเสบได้อย่างชะงัดนักเลยครับวิธีการกินการใช้เราจะใช้สมุนไพรหญ้าลิ้นงูไม่ว่าจะสดหรือจะแห้งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะท่านผู้ชมคือในการติดเชื้อไวรัสนะครับและก็พิษสุราแม้แต่เชื้อแบคทีเรียและก็ทำให้ตับอักเสบเราก็จะใช้สมุนไพรหญ้าลิ้นงูนะครับจริงๆแล้วคนจีนนี่ก็จะใช้หญ้าลิ้นงูเยอะเหมือนกันนะครับแต่เราก็จะพูดถึงนะครับในตำรับยาไทยของเราแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับบำบัดแก้ท้องอืดท้องเฟ้อต่างๆนะครับทีนี้เราก็จะมาใช้หญ้าของส่วนที่แห้งหญ้าลิ้นงูนะครับก็คือเอาทั้งต้นเลยเราจะเอาขนาดประมาณนะครับคือล้างน้ำให้สะอาดก่อนไปตากแดดให้แห้งนะครับเราก็จะใช้ทั้ง5เขาเรียกว่าทั้งต้นนะครับก็คือรากลำต้นใบกิ่งดอกผลของเขานะครับอย่างที่ในมอนิเตอร์นะครับไปตากแดดให้แห้งก่อนนะครับประมาณ 3-4 แดดท่านผู้ชมหลังจากนั้นเราก็จะใช้ขนาดประมาณสัก15ถึง30กรัมนะครับต่อน้ำต้มเราจะใช้ประมาณนะครับสักประมาณ1ลิตรถึง1ลิตรครึ่งนะครับเวลาในการต้มน้ำเดือด10ถึง15นาทีในการต้มน้ำเดือดท่านผู้ชมในการที่จะมาแก้ตับอักเสบนะครับเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นติดเชื้อไวรัสและก็พิษสุราและก็เชื้อแบคทีเรียนะครับหลังจากนั้นเราจะกินขณะอุ่นข้างละประมาณ1แก้วตอนเช้า1แก้วตอนเที่ยง1แก้วแล้วก็ตอนเย็น1แก้วอาการตับอักเสบของท่านนะครับจะค่อยๆดีขึ้นท่านผู้ชมกินอยู่ประมาณนะครับ 5-7 วันอาการนี้จะดีเลยสำหรับแก้ตับอักเสบได้อย่างชะงัดนักเลยครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งที่ YouTube ช่องโจฮักแนสสารคามในการใช้สมุนไพรหญ้าลิ้นงูในการที่จะมาต้มกินแก้อาการบำบัดเกี่ยวกับตับอักเสบซึ่งมาจากสาเหตุที่หลักๆเลยก็คือนะครับติดเชื้อไวรัสและนะครับรองลงมาก็คือพิษสุราลำดับลงมาคือติดเชื้อแบคทีเรียท่านผู้ชมเราใช้ในการต้มกินนะครับเพียง 5-6 วันเท่านั้นอาการก็จะดีขึ้นตับอักเสบใช้หญ้าลิ้นงูชะงัดนักแลสิบอกให้